ครับการตำรวจพรสวัสดิ์แก้วครับครับผมพันธุ์ตำรวจเอกใจบุญสวัสดิ์ทองผู้บังคับการตำรวจพรสวัสดิ์แก้วครับเดี๋ยวขอเวลาที่คุยกับผมพันธุ์ตำรวจเอกห้าเดือนตัวรองกับสืบสวนแก้วครับเดี๋ยวขอเวลาที่คุยกับทางตำรวจพักนะครับให้จับคนร้ายนะครับได้ใช้อาวุธปืนนะครับยิงนายประชาวนะครับนะครับถึงแก่ในชีวิตและก็นางปริดาวนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับต่อมาจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้จำนวน3หมายนะครับประกอบด้วยนายพันศักดิ์มงคลศิลป์หัวใจนะครับแล้วก็นายนิคมหรือป๊อดมงคลศิริซึ่งผู้ต้องหา3คนนี้เราสามารถจับกุมตัวได้ทั้ง3คนแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนายนิคมเราได้เป็นฝากขังผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วสำหรับนายพันศักดิ์กับนางธนกรอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าถามว่าเขาให้การยังไงนะครับก็ให้การเป็นประโยชน์บ้างนะครับก็อันไหนที่เขาบอกความจริงเราบางส่วนก็ไม่บอกความจริงบางส่วนแต่เราไม่ได้ไปสนใจว่าเขาให้การยังไงนะครับผู้เสียหายเนี่ยเห็นหน้าคนร้ายผมก็ไม่ระบุนะครับผมไม่สามารถจะระบุหรือให้รายละเอียดแก่ทางสื่อมวลชนเรามีพยานหลักฐานประกอบด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางพยานบุคคลนะครับวัตถุพยานและก็พยานแวดล้อมสามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง3รายนี้ได้นะครับพยานหลักฐานของเราไปถึงครับเราก็จะขออนุมัติหมายจับท่านน่าจะเป็นผู้จ้างวานก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็จากการสอบสวนของเราใครเป็นคนนำพาเฮียท้งไปครับตัวละครตัวนี้ครับก็จากการสอบสวนของเรานะครับก็ในท้องก็ติดต่อกับน่าจะเป็นลูกน้องก่อนนะครับที่เคยมาทำงานด้วยแล้วก็ติดต่อไปขอที่พักพิงด้วยได้จากตัวพันศักดิ์นะครับก็เป็นอาวุธปืน .380 ซึ่งอันนี้เราจะส่งตรวจส่งพอต่อการตรวจ .380 ขอบคุณครับพี่ครับผมว่าเขาได้มาเราก็12วันเนาะที่รอคอยค่ะก็ดีใจอย่างเนาะอยากขอบคุณนะคะทุกแบบตำรวจทุกท่านแล้วก็นักข่าวทุกคนมาดูแลเขาด้วยเฉยดีใจมากในส่วนของทนายความมาหลายเรื่องแล้วก็เกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาที่มีเป็นชะกันเราก็ต้องหาทางพนักงานสอบสวนต้องให้สภาทนายหรือว่าทนายความร่วมรับฟังการสอบสวนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและไม่มีการข่มขู่หรือว่าบังคับก็ให้เดินตามกระบวนการในการสอบสวนที่ถูกต้อง